สมเด็จเอ็นสิบหกและโบนะครับสิริพรร่วมด้วยดีและหันมาหลังจากเรื่องมวยมาทำมวยทำดีครับแม่ถึงแม้ว่าวันนี้กิ่งเพชรจะไปไม่ถึงฝันครับตกรอบแรกไปแล้วครับโอ้ยจังหวะหักเหลี่ยมและวางแข้งขวาของกิ่งพลอยกิ่งสยามค่อนข้างจะได้ลอยกว่าครับแต่ดูครับโอ้โหสอกกับสอกอีกแล้วครับโอ้โหชวัดเฉวียนเหลือเกินครับโอ้วันนี้ยังไม่มีน็อกครับแต่มีตายครับทันทีแจกรางวัลไปด้วยครับโอ้โหต่อยอย่างนี้นี่เห็นคู่ที่แล้วนี่ได้รับ 10,000 บาทโอ้โหเติมด้วยหมัดขวาแล้วก็มีแข้งซ้ายครับกิ่งพลอยวางครับมีได้ดีครับกิ่งพลอยเปิดเกมลุกเข้าใส่แล้วครับกิ่งพลอยไม่สนเลยครับพยายามอยู่ห่างกันเพียงแค่ปีเดียวครับมุมแดง18มุมน้ำเงิน17กับหมัดขวาแม่เดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายของพยายามทำอะไรไม่ทันหนักครับลอยต่อล่างก่อนใส่ขยับเข้ามาวางซ้ายพยายามจะฮุกซ้ายแล้ววางแข้งขวาโอ้เจอคืนด้วยแข้งขวาแล้วส่วนคืนด้วยศอกครับโอ้ตบด้วยศอกซ้ายอีกแล้วครับค่ายบ้านแรมบ้านจะเป็นของแสลงของหนึ่งสยามหรือไม่ครับเดี๋ยวดูกันแทงพยายามจะเอาคืนเหมือนกันครับหนึ่งสยามโอ้โหแล้วทุกใจอีกแล้วครับที่สำคัญครับนักชกจากค่ายบ้านแรมบ้านครับต้องออกซ้ายหน้าดีครับจะปัดสอกซ้ายสวนเหมือนกันครับหนึ่งสยามสวัสดิ์เฉวียนเหลือเกินแม่อย่างนี้นี่น่าจะได้เลือดอีกคู่ครับโอ้แม่เอ้าสะดุ้งโอ้ยเอ้าเจอตบโอ้โหนี่เปล่าครับหนึ่งสยามสอกกับสอกกันไปโอ้ยมาตะพุ่งข้ามเกี่ยวครับวางแข้งขวาสวนคืนครับหนึ่งสยามแต่ตีสอกซ้ายปักเข้าไปอ้าวเจอสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันอ้าคนละดอกคนละทีโอ้โหเป็นรางวัลจะไปไหนเล่าครับไม่ได้จะอยู่โอ้โหสนุกจริงๆครับมีการยืนระยะกับหมัดขวาตึงหลบได้ครับสยามล็อกในโอ้หนึ่งสยามนั้นหนีไม่ออกนะครับรุ่นน้องท้าดวลชวนแรกครับล็อกเต็มเสียบเอาเลยครับตบด้วยฮุกซ้ายจังนี่หน้าจังหวะดักอาวุธนี่หมดยกครับรับชมความมันกันต่อดีกว่าครับท่านผู้ชมครับคู่มวยมันมันคู่มวยเดือดๆแบบนี้ครับต้องแต่เสิร์ฟความมันให้ท่านผู้ชมรับชมจากรายการเดอะแชมเปี้ยนครับมวยไทยตัดเชือกกิ่งสยามอานุสยามเกียรติพรชนครับกิ่งเพชรบ้านรัมบ้าดูครับจังหวะกระตุกมาแล้วหวดด้วยแข้งขวาอานุสยามนี่ยกกาดปังได้แล้วดูครับวงในตบด้วยศอกชวนทางด้านหนึ่งสยามทะเลาะไปเรื่อยครับหนึ่งสยามก็พยายามจะสวนด้วยศอกเหมือนกันครับดูครับคนละดอกคนละทีชวัดเฉวียนเหลือเกินครับแต่ยังไม่ได้เลือดนะครับยังไม่ได้แผลผมเชื่อว่าไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาแบบไหนนะครับหนึ่งสยามต้องขยาดนักมวยจากบ้านแรมบ้านแน่ๆครับโอ้ชกทีไรเหนื่อยทุกทีครับยกที่สองขยับมาเจอซ้ายหน้าหนึ่งสยามไม่หนีเลยครับโอ้พยายามจะปักศอกสวนอ้าวดูครับจังหวะแรกศอกเบียดเข้าไปเจอกับมัดขวาล็อกในครับจังหวะเตะตีโอ้ยดูครับจังหวะต่อยหมัดกระสวนด้วยศอกโอ้โหแกไปกินดีดูว่าได้เสือมาจากไหนครับเพชรอาชิพอยโอ้ยมาขวางหน้าล็อกล่างตีโอ้โหบวกกันที่สองครับพยายามดักฮุกขวาหลุดเกี่ยวได้ตีจิ้มต่อยไปโอ้โหต่อยเหมือนลูกพี่เลยครับแรมบ้าขวางหน้าแล้วแทงกดคอลงมาโอ้โหเจออ้าวุดขาเชือกเลยครับอ้าวว่ากันต่อลุกมาเจอลำตัวพยายามจะปักศอกขวาสวน
โอ้ยสะบัดศอกครับหลับล็อกในถอยดึงโอ้ยคุณสยามบอกว่าต่อยกับมวยบ้านแลมบ้านได้เหนื่อยทุกครั้งเลยครับซ้ายหน้าและทีไว้สยามเปลี่ยนเข้าไปนำไปก่อนครับหมัดขวาล็อกในโอ้ยทีนั้นสยามตีได้เหมือนกันหลับมาเจอแข้งขวาและทีไว้ซ้ายสยามแต่ที่รันวันแผ่นดินก็เจอเสียหลักเข้าไปเอาดึงสยามเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาบ้างครับพยายามจะใช้อุ้งซ้ายแล้วล็อกในล็อกในแล้วพยายามจะเด้งสายยาวสายยาวโอ้ยลุกลำตัวเลยสองครับโอ้โหโอ้ต่อยหน้านี่ไม่เป็นไรครับดึงสยามเรียบร้อยเล่นงานบริเวณลำตัวที่ออกการอ่อนให้เห็นเลยครับเอาหลักเป้าใหญ่ครับเน้นลำตัวด้วยโอ้ยแข้งขวาหน้าเข้าไปสยามเริ่มช้าแล้วครับสยามเปลี่ยนเข้ามาวางซ้ายสยามเปลี่ยนมาโอ้เจอหมัดขวาทำลายไม่ได้ครับโอ้ยเจอแข้งซ้ายครับนี่ครับบอกแล้วครับว่าซ้ายหน้าของใต้นี้ดีครับโอ้ยหลวมไม่ได้ครับหลวมนี่ก็มีแข้งซ้ายขึ้นทันทีแข้งขวาซ้ายสวนหลุดบวกได้สองโอ้หัวจิตหัวใจครับหมดยกที่สองชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับนี่ครับลำบ้าสมเด็จ M16 ครับและสมเด็จ10อจะพูดขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักชกในสังกัดด้วยตัวเองเลยครับขณะที่ผู้หลวงเกียรตินครชนนั้นอยู่ข้างล่างครับคุณสมชายสำนักบกนะครับค่อนข้างจะเครียดพอสมควรครับดูภาพช้าโอ้โหตกด้วยฮุกขวาครับหนึ่งสยามพยายามเสริมด้วยแข้งซ้ายแล้วบวกกันแบบนี้ครับค่อมครับเสียจริงๆครับเอาละครับ3นาทีที่เหลือครับเอาละครับตามต่อครับยกสุดท้ายมองล่างดูตื่นเลยครับโอ้โหฮุบเทลงไปเลยครับโอ้พละกำลังเหลือเฟือจริงๆครับมาบวกด้วยสองแล้วล็อกในตีเพชรนั้นแพ้ไปแล้วนะครับกินพลอยเลยตั้งใจเป็นพิเศษเลยครับลูกศิษย์ของแลมบ้าสมเด็จ M16 จังหวะล็อกคอขึ้นมาแพ้ยังเบียดมาเจอศอกครับโอ้ยหาเหลี่ยมได้เหลี่ยมตัวครับเบียดเข้ามาลอยตบด้วยฮุกซ้ายแล้วเจอศอกซ้ายของสุดสยามแล้วเจอทีก็กระโดดมาโอ้จะกะเอาฟันให้อยู่ครับเจอศอกแล้วก็เสียบพวงมาลัยแล้วครับทางฝั่งของสุดสยามต้องมีหยุดแก้เกมบุกคิดสถานการณ์ครับอย่ามาโอ้โหเข้ามาหาเพียงพิธีจังไว้ครับบันขวาหลุดไปคอยท้องในล็อกพยายามจะชิงตีก่อนสมัครสองเขาคล้องในตีอาวุธเด็ดมาแล้วครับทุบไปสมัครขวาเจอมาเจอโอ้เจอมาถึงสองครับช่วงปลายยกยิงไปพยายามจะถีบไปโอ้ดู
บวกครับซ้ายกับขวาพยายามครับโอ้โหทันทีครับเริ่มออกทะเลไปเหมือนกันครับขวางหน้าตั้งกระแพงคาไว้ดูครับยับนะทำลายจังหวะดีครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหดูแรงยังเหลืออยู่ครับทางด้านกิ่งพลอยบ้านแรมบ้าโอ้ส่วนทางด้านนินสยามนี่สีหน้าแววตาอาการคนละเรื่องครับดูครับจังหวะกระตุกมาแทงด้วยเข่าซ้ายแล้วตั้งกระแพงพับคาไว้นินสยามเขี่ยล่างนิดเดียวเท่านั้นครับดูครับพยายามปักศอกสู้เลยครับอาวุธมาพลิกสถานการณ์หมดแล้วครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือศอกครับคนหลวมมาแล้วเจอหมัดขวาทิ้งทั้งไหล่เลยครับแม่เอาละครับไปบนเวทีครับชกกันสมศักดิ์ศรีด้วยกันทั้งคู่แล้วครบ3ยกนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปลุ้นคะแนนกันนะครับไปลุ้นกันครับว่าไฟเตอร์หรือซูเปอร์ไฟเตอร์สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ปุ๋ย4-man Bone Fighter receive a 5,000 baht each ผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับรองคู่เอกคู่นี้ผู้ชนะได้แก่นักชกจากมุมน้ำเงินกิ่งพลอย